เมื่อวานซุ้มถล่มครับตอนนี้เป็นตอนที่เรากำลังพยายามส่องดูช้างที่ไล่ข้าวโพดอยู่นะไม่แน่ใจว่ายังมีช้างอยู่หรือเปล่านะครับดึกขนาดนี้เดี๋ยวลองหาดูอีกหน่อยนะสวัสดีครับพบกับผมเบนซ์เดอะไกด์กินทริปนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่เขื่อนท่าทุ่งนานะครับก็นี่เป็นอำเภอเมืองในจังหวัดกาญจนบุรีนะผมไม่แน่ใจว่าในจังหวัดกาญเนี่ยเขามีเขื่อนกันกี่เขื่อนกันแน่เนาะแต่เขื่อนเนี่ยผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเหมือนกันว่าเขื่อนท่าทุ่งนาเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองซึ่งเขาบอกกันว่ารอบๆเขื่อนท่าทุ่งนาเนี่ยมีจุดท่องเที่ยวที่เป็นแบบเชิงธรรมชาติที่น่าสนใจหลายจุดนะจากที่ผมสืบมาเนี่ยได้เห็นเขาเขียนไว้ว่ามีการเดินป่าล่องแพดูช้างตอนกลางคืนด้วยหรือเปล่าเนี่ยคือเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะว่าเป็นยังไงซึ่งในการเที่ยวเขื่อนของเราเนี่ยเราจะขาดไม่ได้ในการบอกทริคเล็กๆน้อยๆของไกด์จีนทริปนะฮะว่าเอ๊บางอย่างเนี่ยเบนเขาทำยังไงวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องเสียงเบนอัดเสียงยังไงในการพูดคุยนั่งไกลๆให้มันดูแบบออกมาสมูทแล้วมันดูแบบไม่สู้ซ่าจนเกินไปแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เสียงที่คุณภาพดีเทพสุดแต่ว่ามันทำให้เราดูแล้วไม่ต้องหงุดหงิดได้นะก็ถือว่าวินไปในจุดหนึ่งละก็เดี๋ยวลองติดตามดูในคลิปนี้นะฮะไกด์จีน XE-CAT ลงไฟฟ้าท่องเที่ยวครับผมผมเดินทางเข้าสู่บริเวณเขื่อนท่าทุ่งนาในช่วงเช้าของวันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ผมได้พบพี่พรเทพผู้ที่ดูแลหัวท้ายของเขื่อนท่าทุ่งนาแห่งนี้ซึ่งในวันนี้ผมคงต้องติดตามพี่พรเทพไปในหลายที่เพื่อเรียนรู้การอยู่ร่วมกันของชุมชนกับเขื่อนท่าทุ่งนาอัดเสียงด้วยโทรศัพท์มือถือครับอันนี้มันลูกอะไรพี่ลูกชิงใช้กินกับขนมจีนผมนึกว่ามะเขือเล็กอ่ะก็เราก็ทำที่พวกเนี้ยมันคืออะไรพี่ตรงเนี้ยจุดเนี้ยเป็นครัวน้อยเขื่อนท่าทุ่งนาสร้างอาหารให้เกิดความมั่งคั่งกับใครก็ได้ในชุมชนนี้เด็กๆในพื้นที่นี้ใครจะมาเก็บก็ได้คือว่าเอาไปกินได้ไม่มีความผิดนะไม่มีบอกกลับบ้านไว้ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเอาไปได้เลยโอเคมีหลายอย่างเป็นร้อยๆชนิดเลยนะเห็นๆอย่างเงี้ยแล้วสมัยเราเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาเพราะอะไรทำตรงเนี้ยจุดเนี้ยตามลายแทงของพ่ออ๋อตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างนี้นะใช่ใช่เพราะว่าพระองค์ทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตเพื่อทำสงครามสงครามอะไรสงครามต่อสู้สงครามความยากจนของประชาชนของท่านครับครับทั้งชีวิตท่านก็เลยมีเขื่อนเพื่อที่จะทำการเกษตรพระองค์จะพาให้ทำเกษตรมันก็เลยมีเรื่องของน้ำดินป่าคนเพราะการจะทำเกษตรเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของฐานพระแม่ธรณีเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชแล้วพืชก็เลี้ยงคน อิ่มมีพลังงานครับก็ไปทำงานกันครับแล้วอย่างเห็นเขาบอกก็รอบๆเขื่อนนี่เห็นว่ามีเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมอยากจะไปเดินป่าเนี่ยผมต้องทำอะไรสวยมากสวยมากฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเรียกว่าลำโป่งฟ้าครับครับจะมีลำธารที่แห้งแล้วพวกกำนันชาวบ้านก็พากันไปก้านฝายถ้าก่อนแล้วเราจะไปเดินต้องไปหากำนันก็ต้องไปหากำนันก่อนอ๋อเดี๋ยวพี่พาไปแต่เดี๋ยวพี่ขอเวลาแป๊บหนึ่งไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวไปลุยด้วยกันเลยโอเคพี่ตามนั้นฮะไปเจอกันที่นู้นนะพี่นะโอเคเดี๋ยวไปครับแล้วเอามะละกอไปกินด้วยนะได้พี่ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่รถของกำนันแล้วนะฮะก็กำนันจะพาเราไปในวันที่ฝนตกๆเนี่ยนะว่าเราจะเข้าป่าได้หรือเปล่าไม่รู้นะฝนตกๆวันนี้ต้องถามกำนันด้วยนะพี่กำนันครับฝนตกแบบนี้เราจะยังไปเดินป่าได้เหรอพี่เดินได้เส้นทางเราไม่ลำบากแล้วก็มันถ้าเดินเราจะได้บรรยากาศอีกแบบนึงนะผมก็ว่านะใช่คือนี้เราก็ถือโอกาสไปเดินป่าก่อนเลยนะไม่ร้อนด้วยไม่ร้อน สายฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องในขณะที่กำนันวสันต์พาผมเข้าไปดูฝ่ายชะลอน้ำภายในป่าซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ชุมชนได้เรียนรู้วิถีจากทางกฟผ.โป่งฟ้านี่คือต้นไม้หรือว่าไงเป็นต้นไม้เป็นต้นไม้ที่เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่สามารถช่วยปรับสมดุลทางร่างกายอย่างเช่นเบาหวานความดันพวกนี้เราจะช่วยได้มากเหมาะกับการคนจะเลิกบุหรี่ดีมากเลยคือไงครับเอามาเคี้ยวก็เอามาเคี้ยวทดลองได้เลยรสชาติหวานจะหอมจะหอมอุ้ยหน้าตาไม่น่าไว้ใจเลยฮะหวานซ่าแล้วผมต้องลองกินนะได้ผมควรจะลองเนาะลองเลยคือคนแทนหวานแทนน้ำตาลได้เลยหวังว่ากำนันแล้วพี่พรเทพจะไม่หลอกผมนะหวานแน่นอนเป็นไงพี่มันก็กินได้นะเฮ้ยมันมีรสหวานจริงๆใช่ไม่น่าเชื่อในใบไม้เอกลักษณ์ของเขาก็คือหวานมากด้วยหวานด้วยเหม็นเขียวเลยจะเป็นรูผมขอกินแค่นี้พอ
ครับแล้วก็หลายๆสิ่งที่หลายคนอยากรู้นะเวลาผมมาเดินทางแล้วนั่งคุยกับพี่ๆน้องในเขตพื้นที่เนี่ยเราทำยังไงให้แบบว่าอารมณ์มันแบบเสียงมันโอเคอยู่นะนี่ครับเคล็ดลับมือถืออะไรก็ได้นะมือถืออะไรก็ได้แต่ผมจะนั่งคุยกับกำนันซะหน่อยในจังหวะว่าในพื้นที่เนี่ยเขามีการทำอะไรกันบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสียงเนี่ยออกมาเป็นยังไงแล้วก็แค่เอามือถือวางไว้ใกล้ๆนะให้มันเป็นรูปึ๊บแล้วก็มาดูกันว่าเวลาพูดคุยกันเสียงยังออกมาเวิร์กอยู่ไหมนี่เป็นช่วงเวลาฝนตกนะตัวนี้เป็นลำห้วยที่เราได้พัฒนาจากที่เป็นลำห้วยที่ไม่มีน้ำหรือลำห้วยที่ตายแล้วเราพัฒนาให้น้ำกลับคืนมาได้เราก็อาศัยกอพอนี่แหละพาไปดูงานก็ไปดูแล้วเราไปเห็นสภาพจากในพื้นที่เขาที่พระองค์ท่านได้ทำไว้เนี่ยว่าทำไมจากภูเขาโล้นแล้วมันมีน้ำได้อย่างนี้เราก็ไปศึกษาเรียนรู้แล้วเราก็มาดูบ้านเราว่าบ้านเราในป่าอย่างพอมีแค่ว่าเราไม่ได้มีการฟื้นฟูและพัฒนาพอเรากลับมาฟื้นฟูพัฒนาลำห้วยมีน้ำตลอดปีเมษาพฤษภาเนี่ยถ้าจะดูนกมาดูที่นี่ได้เลยนกเยอะนกเยอะมากแม้กระทั่งป่าตรงนี้นกเงือกหายไปเป็น20กว่าปี30ปีแต่ทุกวันนี้นกเงือกกลับมานี่ระแวกนี้มีนกเงือกด้วยมีด้วยหายากมากเลยครับนกเงือกถามว่าตำป่าลึกๆยังมีอยู่แต่ตรงเนี้ยมันอยู่ในกลุ่มเมืองกลุ่มชุมชนเนี่ยมันใกล้นะแต่นกเงือกลงมานกเงือกลงมาในตรงนี้ด้วยเหรอใช่ถ้าเรามาซุ่มๆดูมีโอกาสได้เจอน้องเงือกในถ้าช่วงหน้าแล้งจะลงมาเพราะมันมีทั้งน้ำมีใกล้กับถนนมากเลยนะใช่ครับโอ้แปลกนะปกติผมต้องไปถึงแบบภาคใต้ลึกๆต้องไปส่องในป่าฮาราบาลาโอ้ตรงนี้อยู่ใกล้ๆก็มีเหมือนกันผมรู้เหมือนกันนะเมื่อฝนยังโหมตกหนักขึ้นก็ได้เวลาที่เราทุกคนต้องเดินทางออกจากป่าคือไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ไปเห็นช้างหรือเปล่านะเพราะว่าสภาพอากาศแบบนี้พี่กำนันวสันต์บอกว่าเราอาจจะไม่ได้ลงมาดูช้างเพราะช้างอาจจะไม่ได้ลงมาในสภาพแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะได้เห็นช้างไหมเพราะว่าชาวบ้านก็บอกว่าแถวนี้มีช้างเยอะนะแล้วก็สนน่าดูด้วยทั้งนู้นทั้งข้างทางนู้นทางทางแบบองไรกระโพดเลยนะฝ่ามือเนี่ยขาขึ้นไปเนี่ยเยอะเหรอพี่โอ้โหน่าจะมากินกระโพดอ๋อมาทุกวันอยู่แล้วด้วยมั้งอ่ะมากกว่าทุกวันคือเราปลูกไว้ให้เขากินหรือเปล่าพี่หรือเปล่าไม่ได้ปลูกแบบกินเราปลูกไว้ขายปลูกไว้ขายอ๋อเราเอาพึ่งไปไว้ตามแนวกันช้างเนี่ยช้างที่เขาเป็นช้างใหญ่เนี่ยเขามีประสบการณ์เขาเห็นพึ่งกล่องเขาก็จะถอยแต่ถ้าเป็นช้างเด็กๆเนี่ยอย่างพี่เลนเนี่ยเขาก็จะมองเสร็จแล้วเขาก็ดุนเอาตรงงวงพอดันปุ๊บพึ่งออกมาวิ่งกระเจิงเลยพึ่งกล่องการอยู่ร่วมกันในวิถีชุมชนกับธรรมชาติก็ยังมีน้ำหวานที่เป็นผลพลอยได้ในการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปล่องแพเปียกแล้วนะฮะในบริเวณของเขื่อนก็เพราะว่านี่คึกคืนนะแอบมีคนมาเที่ยวอยู่เหมือนกันก็เดี๋ยวไปดูกันว่าแพเปียกเนี่ยของที่นี่เป็นยังไงนะผมว่าไม่ต้องลงแพก็เปียกแล้วว่าฝนก็ตกตลอดไม่รู้เป็นไรนะครับผมเที่ยวเขื่อนในฝนตกประจำเลยล่ะแต่อยู่ในหน้าฝนเนาะก็ต้องเจอฝนเป็นธรรมดาเอ้ยเดี๋ยวขอชูชีพตัวหนึ่งก่อนนะน่าจะเป็นสีชมพูนะเหมาะกับผมหน่อยนี่ไปก็ในระหว่างนี้เป็นช่วงที่รอกำนันอยู่นะฮะระหว่างเราไปลงแพเปียกนะก็กำนันไปส่งคนอื่นอยู่นี่ผมก็นี่ไงโทรศัพท์ครับผมอัดเสียงง่ายๆนะวางไว้ใกล้ๆเราเนี่ยแหละฮะมันก็ไม่ได้ยากเย็นเลยนะฮะเวลาเราอยากจะอัดเสียงเพื่อเรคคอร์ดการนั่งพูดคุยบทสนทนาต่างๆเนาะก็ตอนนี้ผมว่าฝนไม่หยุดตกเลยสักนิดเดียวนะตกอยู่ตลอดมาแล้วนะนั่งก่อนครับผมภายในบริเวณรอบชุมชนของเขื่อนท่าทุ่งนาดูเหมือนจะมีกิจกรรมหลากหลายให้ได้ทำกันมากกว่าที่คิดไว้กับชื่อของเขื่อนที่ไม่ได้คุ้นหูเท่าไหร่นะแต่เมื่อที่ตั้งของเขื่อนอยู่ภายในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วแพเปียกกับสายน้ำที่ไหลมาจากการกักเก็บน้ำของเขื่อนก็เป็นผลพลอยได้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับบริเวณรอบชุมชนซึ่งนอกเหนือไปจากการบรรเทาอุทกภัยในยามน้ำมามากและการใช้ผลิตไฟฟ้าของเขื่อนเป็นสิ่งหนึ่งที่ทั้งชาวบ้านและกฟผ. อยู่ร่วมกันอย่างมีนัยยะสำคัญก็กว่าจะมาถึงนะครับก็มืดแล้วนะมองไม่เห็นหน้าพี่กำนันเลยผมไม่แน่ใจว่าวันนี้เราจะได้
ไปดูช้างป่าแบบที่กะไว้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูว่าคืนนี้ถ้าไปดูฝนตกๆแบบเนี้ยกำนันวสันเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีช้างป่าออกมานะเพราะฝนตกพอสมควรทั้งวันนะเดี๋ยวลองไปดูเผื่อมีโอกาสเดี๋ยวลองไปดูก่อนนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูครับคืนนี้ละพี่พรเทพนะก็มารับเรากลับไปยังที่จุดเดิมนะของบ้านกำนันรถข้างหน้านี่ไม่มีคนครบด้วยเหรออะไรนะครับพี่ไม่มีใครครบด้วยเลยเหรอไม่มีพี่อยู่คนเดียวน้องเหงาคนเดียวต่อไปนะไปด้วยพี่ก็เดี๋ยวลองไปดูกันว่ากำนันจะพาเราไปเจอช้างไรก็โผล่จริงหรือเปล่านะวันนี้เพราะว่าฝนตกๆแบบเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าจะเจอช้างอย่างที่อยากจะรอดูหรือเปล่าเปิดภาพเปิดโอกาส 90% น่าจะเจอครับวันซุ้มถล่มครับเพราะตอนนี้เป็นตอนที่เรากำลังพยายามส่องดูช้างที่ไล่ข้าวโพดอยู่นะไม่แน่ใจว่ายังมีช้างอยู่หรือเปล่านะครับดึกขนาดนี้เดี๋ยวลองหาดูหน่อยนะยังไม่มาครับก็ผมว่าตอนนี้เราน่าจะเจออะไรบางอย่างแล้วนะฮะแน่นอนคือสัตว์สี่ขาเนาะแล้วก็กำลังหนีผมไปแล้วด้วยน้องวัวของเราเนี่ยผมยิงก็ไม่รู้เดี๋ยวจะโดนเจ้าของฟาร์มออกมายิงหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดีกว่าเนาะคือเห็นแล้วมาอดไม่ได้นะฮะตลาดหน้ากล้องฝนชุกๆฝนหนักเนี่ยความชื้นมันเยอะทำให้ดินเละเนี่ยช้างจะไม่เหยียบช้างจะรอจนกว่าดินจะแห้งช้างถึงจะออกตัวน้ำหนักเขาเยอะครับครับก็วันนี้ก็เลยอาจจะทำให้เราไม่ได้เจอช้างนะฮะซึ่งความจริงก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแหละที่ฝนตกหนักๆแบบนี้จะเจอช้างนะแล้วก็ดื้ออยากมาดูมาให้ถึงถิ่นนะต้องมาดูว่าพื้นที่ที่ช้างลงมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะก็อยากจะเห็นกับตาสักครั้งก็ขอบคุณหลายๆคนที่ติดตามในทริปนี้นะฮะในการที่เรามายังเขื่อน5ทุ่งนาในครั้งนี้นะก็หลายๆคนอาจจะได้ทริคกลับไปในการเรคคอร์ดเสียงด้วยมือถือหรืออะไรต่างๆละแล้วก็ได้เห็นว่าจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขื่อน5ทุ่งนาเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวยังไงครั้งหน้านะจะไปเขื่อนไหนเนี่ยรอติดตามกันเขื่อนต่อไปครับผมขอบคุณครับรอดูช้างก็ไม่ได้รอแล้วกลับไปนอนแล้ว